ปวดหัวเข่าไหมถึงได้มานะหมอเขาลงความเห็นว่าต้องผ่าแล้วยับเดินไม่ได้กลัวไม่เอาแม่ปวดหัวเข่าไหมถึงได้มานะปวดเยอะแล้วไปหาหมอหลายแห่งหมอเขาลงความเห็นว่าต้องผ่ากลัวไม่เอากลับมาบ้านลูกว่าทำไมไม่ผ่าแม่ไม่เอาผ่าแล้วยับเดินไม่ได้คิดอย่างนั้นพออยู่มามันเป็นหายเป็นหลายปีครับว่ากินแต่ยาฉีดแต่ยาอยู่นั้นความเจ็บน่ะคิดตัดสินใจเลยผ่าแล้วก็นั่นไปโรงพยาบาลวชิระพอเอ็กซเรย์เสร็จแกก็บอกว่าหัวเข่าเสื่อมระยะ3ต้องผ่าแกทำหนังสือให้หมอคนนั้นไปโรงพยาบาลกรุงเทพมีอาการเข่าผิดรูปค่อนข้างเยอะนะครับเข่าจะมีลักษณะของการโค้งร่วมกับข้อเข่าก็มีลักษณะที่เสื่อมนะครับคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บตลอดเวลาทั้งตอนเดินยืนนั่งแล้วก็มีอาการปวดตอนนอนด้วยนะครับขึ้นลงบันไดเนี่ยคนไข้ค่อนข้างลำบากมากครับในส่วนถัดไปเราวางแผนการรักษาในการผ่าตัดนะครับเราอยากให้ข้อเข่าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีลักษณะที่ดีนะครับวางได้แนวกับการลงน้ำหนักแล้วก็เข่าตรงนะครับซึ่งพวกนี้โดยทั่วไปเราก็จะทำการเอ็กซเรย์พิเศษนะครับจะทำให้เห็นแนวกระดูกของร่างกายทั้งสองข้างนะครับจะมีประโยชน์มากในคนที่ข้อเข่าเนี่ยผิดรูปนะครับซึ่งพอเราวางแผนก่อนเนี่ยเราร่วมกับการผ่าตัดทำให้ผลการผ่าตัดค่อนข้างดีนะครับคนไข้ก็ได้รับเข่าที่ตรงนะครับการผ่าตัดไม่อันตรายเรกๆนะแม่ยอมรับเลยว่าแม่กลัวจริงๆตอนนี้ไม่กลัวแล้วถ้ามีเพื่อนมีคนรุ่นแม่นะแม่บอกว่าไปผ่าเลยไม่อันตรายดีมากเขาบริการดีด้วยจ้าโรงพยาบาลกรุงเทพนี่เนี่ยแม่มาครั้งแรกด้วยดีหมอก็ดีบริการดีพยาบาลก็ดีหมดทุกคนเลยแม่ทำดีอย่างดีแม่ปลื้มใจอย่างแรงน่ารักทุกคนเลยปัจจุบันเนี่ยศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยสามารถรักษาความผิดปกตินะครับหรือว่าอาการเจ็บป่วยจากกระดูกและข้อนะครับรวมถึงกระดูกสันหลังเนี่ยได้แทบทุกอย่างนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆนะครับซึ่งมาช่วยมาสนับสนุนการผ่าตัดของเราเนี่ยให้มีความปลอดภัยมีความแม่นยำนะครับจริงๆแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการและมูลนิธิเวชดุสิตอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านการรักษาพยาบาลภายในชุมชนนั้นๆค่ะทางแผนกกระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านโรคข้อเข่าเสื่อมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการรักษาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทุกทรมานจากโรคที่เป็นสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ